สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาแบบผิวดีแต่งหน้าเบาๆไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญกลับมากับการรีวิวรองพื้นตัวที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอรีวิวเจ้าตัวนี้มากนะคะเพราะว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็มีกระแสที่อื้ออึงมากๆจริงๆนะคะสำหรับ Tom Ford Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation ตัวนี้นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นรองพื้นตัวนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะเห็นรูปใน Instagramนะคะหรือว่าใครที่เป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของเมคอัพอยู่ตลอดเนี่ยน่าจะเห็นรูปตัวนี้หรือว่าเห็นรีวิวตัวนี้ออกมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็น่ารักมากนะคะรอบอกว่าให้โมเมเคาะก่อนว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะได้ไปประกอบการตัดสินใจกันถูกซึ่งวิดีโอนี้นะคะโมเมพาร์ทเนอร์กับทอมฟอร์ดมาเล่าให้คุณฟังนะคะว่าที่มาที่ไปของเจ้ารองพื้นตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้ยังไงให้เหมาะกับคนที่ผิวผสมค่อนมันอย่างโมเมนะคะให้มันเวิร์กนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้ดีอย่างไรและใช้อย่างไรไปดูได้ใน Daily Cherry ค่ะฟังชื่อนะคะว่าเป็น Shade and Illuminate Foundation เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะแบบตึดึ๊งคุ้นเคยนะคะว่าเฮ้ยมันเคยมี Shade and Illuminate มาก่อนหน้านี้ใช่แล้วถูกต้องฉลาดมากสวยฉลาดอันนี้นะคะก็คือ Shade and Illuminate Palette นั่นเองนะคะที่เป็นครีมในการคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ถ้าพูดถึงปรัชญาของมิสเตอร์ฟอร์ดนะคะหรือว่าไอเดียของความเป็น The Tom Ford Face เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือคุณทอมฟอร์ดเองอะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบแล้วก็ความสมมาตรของใบหน้าของเราค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแต่หน้าเรามันไม่สมมาตรหน้าเรามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะไปทำให้สมบูรณ์แบบด้วยรองพื้นได้ยังไงจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเขามองว่าทุกคนเนี่ยมีโครงหน้าที่มันเกิดมาเพื่อตัวเองเป็นโครงหน้าของคุณคนเดียวเหมาะกับคุณพิเศษแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ของทอมฟอร์ดอย่างไรให้ไปส่งเสริมให้โครงหน้าของคุณเนี่ยมันดูชัดขึ้นดูสมมาตรมากขึ้นดูมีทั้งแสงและมีทั้งเงาที่มันทำให้คุณเกิดความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเขาก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Shade and Illuminate ออกมาให้เราได้ใช้กันซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นบิ๊กลอนช์มากมันจะเป็นการต่อยอดความ Shade and Illuminate ออกไปอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันประสบความสำเร็จมากไงไอ้เจ้า Shade and Illuminate Palette เนี้ยนะคะคือช่างแต่งหน้าที่โมไม่รู้จักแทบจะทุกคนเลยใช้สิ่งนี้ในการสร้างโครงหน้าให้กับศิลปินดารานักร้องรวมถึงเจ้าสาวอะไรต่างๆที่พี่ๆช่างแต่งหน้าเนี่ยได้มีโอกาสแบบแต่งหน้าให้นะคะโมไม่เห็นเขาหยิบขึ้นมาใช้กันตลอดเวลาส่วนตัวโมไม่เองเนี่ยก็ใช้ Palette นี้มาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นครีมคอนทัวร์ที่แบบธรรมชาติแล้วก็ดูจริงแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีมิติมีแสงมีเงาที่มันเหมาะสมมากๆจริงๆทีนี้เขาก็บอกว่าด้วยความที่เจ้าตัวนั้นน่ะมันเวิร์กมากนะคะเขาก็เลยออกฟาวเดชั่นมาสำหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวโมไปจะสวอชให้ดูนะคะว่าเฉดสีที่โมไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้พอมีไอเดียเนาะว่าสีของตัวเองเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรองพื้นที่ดีที่สุดนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเลือกที่เคาน์เตอร์ของทอมฟอร์ดนั่นเองสำหรับโมนะคะใช้เบอร์ 4.0 ฟอนนะคะข้อแรกเลยนะคะมันเป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าเป็น medium to full coverage แต่ว่าสำหรับโมเองเนี่ยโมมองว่ามันเป็นรองพื้นประมาณ medium coverage เนื่องจากว่ามันมีความฉ่ำค่อนข้างสูงมันจะไม่ใช่รองพื้นแบบ matte ปิดทุกอย่างในโลกนี้สร้างพื้นผิวใหม่แบบไม่มีความจริงอยู่มันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะเป็นรองพื้น medium ที่ให้การปกปิดกำลังดีแล้วก็ยังสามารถที่จะ build ได้ให้มันปกปิดมากยิ่งขึ้นเฉพาะที่ที่คุณต้องการและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยต่อให้มันปกปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีมิติของผิวที่สวยอยู่นั่นเองนะคะซึ่งถามว่าคนผิวผสมค่อนมันหรือว่าคนผิวมันสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่แค่ว่าต้องเปิดใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะแบบแมทสนิทคุมมันอยู่ทั้งวันตั้งแต่วันนี้จนถึงชาติหน้าไม่ใช่นะคะมันจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปิดใจตรงนี้ก่อนแล้วคุณจะชอบฟินิชของตัวนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันเป็นรองพื้นที่มีสารบำรุงค่ะนั่นก็คือมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเพราะว่าไฮยาเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเราได้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยเป็นส่วนประกอบที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าฟาวเดชั่นตัวนี้เนี่ยนะคะก็ใส่ใจแล้วก็ใส่มาด้วยนั่นเองค่ะมีสารสกัดจากโนนี่นะคะซึ่งเจ้าตัวโนนี่เนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ nourishing ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่แห้งนะคะแล้วก็มีน้ำมันสกัดจากธรรมชาติถึง3ชนิดด้วยกันนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูพลัมดูอิ่มแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนด้วยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะแน่นอนว่าขวดเนี่ยนะคะมันก็ดูมีความ1สมมาตรเท่ากันทุกด้านนะคะแล้วก็มีความลักชัวรี่ตรงที่ว่ามันเป็นการ
แม่เหล็กเนี่ยเสียงนี้มันเป็นเสียงที่ดิฉันชอบมากจริงๆดูวิดีโอเกี่ยวกับลักชัวรี่คุณจะรู้ว่านี่คือการทดสอบของดิฉันค่ะมันละมุนมากแล้วก็ขวดมีน้ำหนักนะคะเป็นขวดแก้วเลยนะคะสวยงามแล้วก็สมมาตรตามสไตล์ของมิสเตอร์ฟอร์ดมากๆจริงๆค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าโมเวใช้ลงบนใบหน้ารวมถึงแต่งลุคง่ายๆลุคนี้นะคะให้คุณสวยซอฟฟิสติเคทสามารถที่จะโชว์ผิวมีความเชดแอนด์อลูมิเนตเนี่ยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีมิติขนาดนี้ได้อย่างไรกับรองพื้นตัวนี้ของทอมฟอร์ดค่ะไปดูกันเลยตัดมาเข้าใกล้กันมากๆนะคะจะได้เห็นชัดๆว่ารองพื้นเชดแอนด์อลูมิเนตนะคะตัวใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดตัวนี้นะคะอยู่บนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะคะโอเคสำหรับเฉดที่โมเมเลือกมานะคะก็คือ 4.0 ฟอนนะคะซึ่งเป็นสีปกติเลยที่โมเมใช้ในคุชชั่นของทอมฟอร์ดแล้วก็รองพื้นรุ่นอื่นๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเลือกสีนะคะอย่างที่เคยเล่ากันไปว่ามันไม่ได้เรียงตามเบอร์อย่างชัดเจนว่าเลขน้อยแปลว่าอ่อนแล้วก็เลขมากแปลว่าเข้มนะคะคือมันจะมีอันเดอร์โทนมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่แอบอยู่นะคะแนะนำว่าง่ายๆเลยให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ของทอมฟอร์ดจะดีกว่านะคะแต่ว่าใครที่อาจจะโชคดีหน่อยใช้รองพื้นสีเดียวกับโมเมแล้วรอดเสมอนะคะก็อาจจะยึดโมเมเป็นหลักก็ได้แต่จริงๆแล้วอะเลือกรองพื้นก็อยากจะให้ไปที่เคาน์เตอร์อยู่ดีโอเคโมเมได้ prep ผิวนะคะด้วยมอยส์ไรเซอร์เฉยๆเพราะว่าโมเมรู้สึกว่ากับตัวนี้บางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกใช้ไพรเมอร์ที่เป็นไพรเมอร์ที่มีซิลิโคนเบสหรืออะไรก็ตามที่มันมีความเนื้อสัมผัสที่เป็นเหมือนซิลิโคนหรือว่ามีความเคลือบผิวเนี่ยมันจะลงแล้วไม่สวยเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้ใช้กับผิวแท้ๆที่ลงมอยส์ไรเซอร์มาดีๆเพรสผิวมาดีๆนะคะรับรองว่ารองพื้นตัวนี้สวยแน่นอนนะคะจะใช้ประมาณ2ปั๊มสังเกตว่าเนื้อของตัวนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะเหลวเพราะว่าพอพลิกมือปุ๊บเนี่ยมันจะไหลเลยนะคะแล้วก็อันเดอร์โทนของ 4.0 เนี่ยจะค่อนข้างเหลืองเดี๋ยวผมจะลงด้วยแปรงโดยจะใช้วิธีการเอานิ้วเนี่ยแตะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใช้แปรงเกลี่ยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกระจายตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งแปรงที่จะเอามาใช้คู่กันนะคะเป็นแปรงรองพื้นตัวใหม่ของเขานะคะเบอร์ 2.5 ก็โมเมจะใช้วิธีการในการค่อยๆเกลี่ยผลิตภัณฑ์ไปเบาๆมือนะคะสังเกตว่ามันไม่ใช่การกดนะคะแต่ว่าโมเมจะใช้วิธีการค่อยๆกึ่งแตะกึ่งลากเป็นสโตรกสั้นๆจะสังเกตว่าสิวที่มีเนี่ยมันก็ปกปิดได้ระดับนึงนะคะสำหรับ1ชั้นแรกบางๆเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงตรงคางเลยตอนนี้จะมาลงให้ดูว่ามันก็ปกปิดรอยแดงของรอยแผลเป็นสิวที่มุมมันมีอยู่ได้ระดับหนึ่งสังเกตเห็นว่าสีผิวเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอมากขึ้นตรงไหนที่ไม่โอเคเนี่ยเราก็ใช้วิธีการกดเป็นหลักแต่สังเกตว่าสีเนี่ยคือพอดีเลยนะคะนี่คือ1ชั้นบางๆทั่วหน้านะคะก็ใช้ไปประมาณจริงๆแล้วน่าจะประมาณปั๊มครึ่งยังเหลืออยู่บนหลังมืออยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะตรงไหนที่โมเมอยากจะเพิ่มนะคะอาทิตรงที่เป็นบริเวณที่กังวลของโมเมนะคะอาจจะเคยมีรอยแผลเป็นสิวหรืออะไรก็ตามที่มันยังมี discoloration มีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออยู่รวมถึงสิวที่เพิ่งหายไม่นานตรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่มลงไปนะคะอันนี้จะใช้วิธีการกดเป็นหลักเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เยอะหน่อยแต่แน่นอนด้วยความที่มันไม่ใช่ full coverage matte foundation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ปกปิดเหมือนแบบเป็นการปิดทุกอย่างให้กลายเป็นแผ่นเดียวที่ไม่มีมิติเลยนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า shade and illuminate เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความ luminous อยู่ในตัวมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวตรงไหนที่เราไม่ชอบจริงๆนะคะอย่างรอยแผลเป็นสิวตรงเนี้ยเราก็จะใช้ concealer ที่มัน heavy duty หน่อยในการที่จะปกปิดเขามากกว่าและด้วยความที่เขาไม่ได้พูดนะคะไม่ได้ communicate ว่ามันเป็น long wearing foundation เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือรองพื้นผิวสวยสำหรับโมเมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่เรียกว่ามีความฉ่ำพอสมควรเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเซตแป้งแหละสำหรับใครที่มีผิวผสมนะคะตอนนี้ range ของโมเมเนี่ยอยู่ในช่วงของผิวผสมนะคะคือไม่ได้มันมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าก็ยังมีความมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเซตด้วยแป้งแน่นอนนะคะแต่ก่อนจะไปทำอันนั้นนะคะเราจะมาใช้ emotion proof concealer นะคะตัวนี้ของ Tom Ford เนี่ยคือเขาตั้งใจเลยว่าจะให้ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่ติดทนนานนะคะแล้วก็สะเทือนน้ำสะเทือนบกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีตรงไหนที่อยากจะปกปิดเนี่ยโมเมแนะนำว่าไฮเบิร์นตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยได้สีที่โมเมใช้นะคะคือ6 natural นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กับทั้งบริเวณใต้ตาแล้วก็รอยแผลเป็นสิวด้วยนั่นเอง
และเหล่านี้คือสถานที่ในการลงคอนซีลเลอร์ของดิฉันนะคะและจะใช้นิ้วมือเพราะว่าต้องการความแน่นคือสำหรับรองพื้นเชดแอนด์อลูมิเนตอะค่ะมุมไม่ว่าใช้กับแปรงสวยกว่าสวยกว่าใช้กับฟองน้ำที่มันหมาดเพราะว่าด้วยความที่ตัวรองพื้นเองอะมันค่อนข้างที่จะมีความเหลวมากๆนะคะถ้าเกิดเราไปใช้กับสปันจ์ที่มันมีความหมาดเนี่ยมันจะดึงเอาเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปในสปันจ์เยอะก็จะเปลืองนะคะเนื่องจากว่ารองพื้นเราก็ราคาประมาณนึงเราก็ควรที่จะต้องประหยัดน้ำนิดนึงเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเบอร์สีอะบางทีมันต้องลองจริงนะใครจะไปคิดว่าเราจะใช้คอนซีลเลอร์ไปถึงเบอร์6นึกออกมั้ยถ้าไปคิดว่ามันคือแบบเอ้ย6คือเข้มต้องใช้สีสว่างสว่างเลขสว่างเข้าไว้จะแปลว่าฉันหน้าขาวอันนั้นคือผิดมากๆแล้วก็จะได้รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่สีแบบหน้าเทาอะไม่เอานะเอาสีธรรมชาติเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ค่ะทีนี้เราจะมาคอนทัวร์ให้หน้าของเราเนี่ยมันมีเชฟมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโมเมก็แน่นอนเลยเลือกใช้เชดแอนด์อลูมิเนตอินเทนซิตี้1นะคะที่เคยเป็นเฟเวอริตมาก็นานแล้วนะคะแล้วก็ใช้บ่อยจนอันนี้เนี่ยนะคะเยินเยอะไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เพิ่งได้มาตอนไปโคชเวลนะคะก็อันนี้แหละเดี๋ยวเราจะนำมาใช้นะคะโดยจะใช้คู่กับแปรงของทอมฟอร์ดอีกเบอร์นึงคือวันนี้เนี่ยหยิบชุดแปรงทอมฟอร์ดที่มีนะคะเอามาใช้นะเองนะคะเบอร์ที่จะใช้นะคะคือแปรงเบอร์4หน้าตามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้คุณคนนี้ในการเชฟหน้าของเราให้มันดูโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะลงประมาณอย่างนี้ก่อนไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็หน้าผากนิดนึงเมื่อจะชอบใช้แปรงอันนี้เพราะว่ามันให้เชฟที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนคิดมาให้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตรงไหนที่ขอบมันดูเยอะไปเนี่ยเราก็กลับมาใช้แปรงฟาวเดชั่นเบอร์ 2.5 เมื่อกี้นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ขอลงให้ได้เชฟที่ต้องการก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยบริเวณขอบมันจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นยางลบให้เราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะหัวเหม่งจากที่เหม่งก็จะเหม่งน้อยลงจริงแล้วแปรงรองพื้นอันนี้ดีมากเลยนะคือเกลี่ยทุกอย่างให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแบบเยอะมากคอนทัวร์สันจมูกเบาๆนะคะอันนี้คือมุมมาใช้วิธีว่าเหลืออยู่บนแปรงเท่าไหร่นะคะก็คอนทัวร์เบาๆไปเลยนะคะไม่ได้แตะเพิ่มเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย Shade and Illuminate เนี่ยนะคะแค่ Intensity 1เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มพอสมควรแล้วเหมือนกันสำหรับคนที่ผิวประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้เยอะจนเกินไปไม่อย่างนั้นแทนที่จะไป enhance ให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันจะกลายเป็นดูชัดเกินไปนะคะแล้วก็ดูไม่ธรรมชาตินะคะคือจริงๆแล้วความเป็น Tom Ford อ่ะคือเขายังอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติอยู่ก็คือเป็นการใส่เงาเข้าไปนะคะเดี๋ยวสุดท้ายผมจะไลท์บริเวณข้างใต้ jawline ของตัวเองนิดนึงนะคะก็คือจะลงบริเวณนี้ค่ะจะลงต่ำกว่าที่ปกติลงนิดนึงเพราะว่าเราต้องการจะทำให้เงาฝั่งนี้มันชัดขึ้นเพื่อให้แลดูว่าบ้าจริงโครงหน้าชัดมากแม่เนี่ยค่ะคือไม่ได้อยากทำให้ช่วงกรามมันดูเล็กลงแต่ต้องการเพื่อให้เห็นเงาข้างใต้เห็นปะอันนี้ไม่มีเงาเนี่ยมันก็จะแลดูแบบเป็นชิ้นเดียวในขณะที่พอมีอันเนี้ยเรียวเลยจ้าแล้วก็อาจจะเชื่อมตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ไงนี่คือ Shade and Illuminate อย่างที่บอกคือตอนนี้หน้าแบบ Illuminate แล้วเรียบร้อยนะคะเรา Shade เพิ่มเข้าไปอีกนิดเดียวสังเกตเลยว่าทุกอย่างมันดูคมขึ้นมากเดี๋ยวจะไปเซตแป้งแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะและนี่คือผิวที่เซตแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะสังเกตได้ว่ามันยังมีมิติอยู่คือไม่ได้แฟลตไม่ได้แมทนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ฉ่ำวาวจนเกินไปสำหรับคนที่ผิวผสมค่อนมันอย่างมูเมนะคะเดี๋ยวเราจะเติมสีแก้มเข้าไปนิดนึงด้วยความที่อยากจะให้ทุกอย่างมันยังดูฉ่ำอยู่นะคะจะไม่ได้ใช้ลักษณะที่เป็นฝุ่นแบบอย่างเดียวนะคะจะใช้ glow stick นะคะอันนี้เป็นสี solanage 02นะคะก็จะได้ตัว blush มาแบบนี้เดี๋ยวโมจะใช้แปรงนะคะเบอร์2ของ Tom Ford นะคะในการแตะขึ้นมากดลงไปแบบนี้เลยสาเหตุที่ไม่อยากจะทาตรงๆจาก stick นะคะเพราะว่าเราได้ลงแป้งไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โมไม่รู้สึกว่าเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเอาอะไรไปถูบนเขามากๆเนี่ยมันมีโอกาสได้นะคะที่มันจะเคลื่อนที่เนื่องจากว่ามันเน้นในเรื่องของความฉ่ำวาวแล้วก็มีมิติของผิวมันไม่ได้เน้นในเรื่องของความคุมมันหรือว่าเกาะติดผิวแบบที่แมทไม่เคลื่อนที่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาจะลงอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนี้นิดนึงแต่ว่ามุมไม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์อย่างตัวปัดแก้มได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีถ้าลงไปตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความแก้มลิงได้นิดนึงเดี๋ยวขอไปเขียนคิ้วแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งตากันค่ะได้คิ้วมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแต่งตากันแบบง่ายๆเลยนะคะจริง
งๆแล้วนอกเหนือจากเจ้าตัว Shade and Illuminate Foundation ตัวนี้นะคะที่ออกมาเนี่ยมันยังมี Eye Color Quartz นะคะออกมาใหม่ทั้งหมด5สีด้วยกันซึ่งโมไปประทับใจมากเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยนะคะมันเป็นโทน neutral หมดเลยเราสามารถใช้ได้จริงถ้าเกิดใครติดตามกันมานะคะก็คงจะทราบว่าโมไปชอบเจ้าตัว Coco Mirage นะคะมากๆเลยนะคะเขาก็ตอบโจทย์ตอบใจดิฉันนะคะด้วยการออกพาเลทที่เป็น neutral นะคะออกมาอีกเยอะแยะมากมายถึง5สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเลือกอันที่ชอบที่สุด2อันนะคะที่หยิบให้ดูเมื่อสักครู่นี้มาใช้กันแต่ว่าขอ prime นิดนึงก่อนนะคะด้วย emotion proof eye color สีเบงกอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลธรรมดาเนี่ยนะคะโดยใช้นิ้วมือเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่แห้งกว่าปกตินิดนึงถ้าเกิดใช้แปรงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความสะดุดได้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ในวันขี้เกียจก็สามารถลงเดี่ยวๆได้แล้วก็พาเลตแรกนะคะที่จะหยิบมาใช้ชื่อว่า De La Creme นะคะก็จะเป็นสีออกนูโตรแบบนี้เลยนะคะ De La Creme เดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลอันนี้ก่อนโดยจะเริ่มใช้แปรง Tom Ford เบอร์11จากนั้นนะคะจะมาใช้สีข้างๆกันอันนี้นะคะที่ดูชิมเมอร์กว่าหน่อยนะคือด้านล่าง2อันเนี่ยมันจะเป็นสีแมตต์นะคะแล้วก็ด้านบน2อันเนี่ยมันจะเป็นสีชิมเมอร์มันจะใส่ความชิมเมอร์เข้าไปนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างมันดูไบรท์ขึ้นนะคะในบริเวณกึ่งกลางใช้แปรงอันเดิมนี่แหละเหลือบริเวณหางตาไว้นะคะให้มันเป็นสีแมตต์หน่อยทีนี้จะใช้แปรง Tom Ford เบอร์16นะคะกับสีน้ำตาลเข้มอันนี้พาเลตเดียวก็เปรี้ยวได้แบบนี้นะคะเราจะมาใช้ Mink Mirage นะคะอันนี้จะเป็นแมตต์หมดเลยนะคะทุกสีเลยซึ่งเป็นพาเลตที่แบบใจมากที่เขาทำออกมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ควบคู่กับทุกอย่างในโลกล่านี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีเนื้ออันนี้นะคะกับแปรง Tom Ford เบอร์13ในการไฮไลท์ช่วง Brow Bone นะคะซอฟๆเบาๆให้มันมีความไบรท์ขึ้นเพื่อที่จะยกให้บริเวณโหนกคิ้วเรามันสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมาใช้ไลเนอร์กันนะคะนี่คือ Eye Definerเพนสี1 deeper ดัดขนตาปัดขนตาแล้วเดี๋ยวกลับมาฟินิชด้วยสีลิปสติกกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกินนะคะสำหรับตาแต่งไปง่ายๆนะคะให้มันดูมีความฟีลไลน์นิดๆนะคะแล้วก็จะมาฟินิชด้วยสีปากที่เป็น all time favorite ของโมเมนะคะยังคงชอบมากอยู่มีคนถามบอกว่าพี่ยังใช้สิ่งนี้อยู่หรือเปล่าเราจะบอกว่านี่เป็นสีกันตายของพี่ซึ่งถ้าหมดเมื่อไหร่พี่ไม่ไว้ใจต่อให้พี่มีลิปสติกอื่นอีกมากมายพี่ก็จะยังใช้คุณคนนี้อยู่นะคะนั่นก็คือ Tom Ford Pink Dust นะคะเบอร์7นี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้ Shade and Illuminate Foundation ตัวนี้นะคะที่เป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะว่าฟินิชบนผิวมันออกมาเป็นยังไงตั้งแต่เห็นรูปใน Instagram แล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยพี่มันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแรงนิดนึงอันนี้ก็อยากจะบอกว่าใช่ราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ได้แล้วก็ด้วยฟินิชที่ได้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบงานผิวที่ดูผิวสวยนะคะแล้วก็ไม่แมตต์จนเกินไปเป็นลุคที่เป็นสกินจริงๆนะคะแล้วก็เสริมให้เชฟแล้วก็ความมีมิติของหน้าเนี่ยมันดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะรับรองว่าจะชอบเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้มากๆจริงๆนะคะโมเมลองมาประมาณตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีข่าวแล้วก็วางจำหน่ายกันจริงๆเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ใช้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็เปิดใจอยากได้ลุคผิวสวยรับรองว่าจะได้จากรองพื้นตัวนี้แน่นอนนะคะคือโมเมเองก็เป็นคนนึงที่เชื่อถือในงานเบสของ Tom Ford มาตลอดนะคะว่าเขาทำให้ผิวของเราสวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคูชั่นหรือว่ารองพื้นตัวก่อนๆหน้านี้นะคะแล้วก็มาถึงรองพื้นตัวนี้ด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะลองนะคะก็แนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์ของ Tom Ford ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงนะคะเห็นว่าเขาแต่งตัวแบบเรียบร้อยสวยงามชุดดำโอ้โหไม่ต้องไปกลัวเขานะคะจะบอกว่าเขาใจดีมากๆแล้วก็อยากจะให้ลองเล่นผลิตภัณฑ์ของ Tom Ford ทุกๆอย่างเลยนะคะก็รีบไปกันได้ทุกสาขาของ Tom Ford เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเคาน์เตอร์ Tom Ford อยู่ใกล้บ้านนะคะก็สามารถที่จะช็อปได้ทาง Central Online นะคะแล้วก็ที่ Sephora Online ด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกว่ามีช่องทางให้ช้อปปิ้งกันหลายช่องทางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูจากสีที่โมเมสวอชให้ดูนะคะแล้วก็เลือกกันดูกันละกันแต่ถ้าจะให้ดีสุดนะไปที่เคาน์เตอร์เธอค่ะจะได้สีรองพื้นที่ถูกใจหรือว่าอาจจะได้อย่างอื่นติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ Tom Ford ที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้เจอคุณผู้ชมอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
จอ